คุณอยากเข้าเทปแบบนี้เป็นไหมครับอยากวิเคราะห์กราฟแบบนี้เป็นไหมถ้ามันกลับลงมาทะลุเส้นสีขาวได้ผมว่าก็น่าจะไปนะซึ่งเส้นสีขาวในคลิปลฟ์สดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเส้นตรงนี้นั่นแหละถ้าคุณอยากเข้าเทปแบบนี้เป็นผมแนะนําว่า ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอ็กเอ็มนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถ,ถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ยนนนั่เเองะ รุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์ปี2023นีนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับนะตรงเนี้ยวิธีการเข้าเทรแบบนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยต้องไปจำแม่นปวดหัว QM หรือเปล่าอะไรอย่่่าาาาางงงี้้ไมใชนคคคครรรบโสืออํต นี่คือเทคนิคในการที่เราใช้ที่จะสามารถเข้าเทรดเซลล์ตรงนี้ได้โดยลิสต์รีวอทเนี่ยอยู่ที่1ต่อ1นหรือว่าก็คือสมมุติเราจะเสีย50นะครับก็มีโอกาสทำอะไรได้50นั่นเองเนานะซึ่งถ้าอยากเข้าเทรดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จักในเรื่องของโครงสร้างราคาก่อนนะครับโครงสร้างราคาคือสิ่งที่ผมพูดทุกคลิปแล้วผมก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่จีหลังยั่งยืนเป็นสิ่งที่เกิดข,ขึ้นตลอดเวลานะครับและเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้มันทํามาหากินได้เลยน,นั่นเอง ครับผมซึ่งถามว่าตรงนี้โครงสร้างราคำเป็นยังไงเดี๋ยวผมลบเส้นสีขาวออกก่อนจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ลบนี้ทิ้งไปด้วยณนะจุดนี้นะครับถ้าเราดูภาพกว้างรวมๆเลยเนี่ยจะงงนะครับเราซูมมาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนแท่งนี้ด้วยนะครับจุดนี้ชี้แจงก่อนว่าเนี่ยคือในส่วนของ time frame 30มันาทีเป็นคู่เงิน GBPJPY GB นะครับหรือว่า British Pound กับ Japanese Yen นั่นเอง นะครับซึ่งคู่เงินนี้ไปคู่เงินที่ผมเล่นหลักอยู่แล้วนะครับบางคนถามว่าทาวเฟรม4ชั่วโมงได้ไหมหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคือแพทเทิร์นนี้โครงสร้างราคานี้มันเกิดขึ้นกับทุกทาวเฟรมนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะเทรดทำกำไร,รสั้นๆผมแนะนำให้เลยนะครับว่าควรเทรดแค่ทาวเฟรม30นาทีเท่านั้นหรือว่า1ชั่วโมงก็น่าจะได้อยู่นะครับ15นาทีไม่แนะนำนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจข้างบนนะครับเราโฟกัสแค่ปัจจุบันทันด่วนของเราก่อนเอาแค่นี้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจโครงสรรร้้าาาางคคมกขึนนะับ โครงสร้างราคาทั่วไปบางคนยังไม่รู้จักเลยนะครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับเทนขาลงแล้วก็กราฟไซด์เว์หรือว่าไม่มีเทนแต่ว่าในคลิปเนี้ยเราต้องมาโฟกัสอันนี้ครับเราต้องมาโฟกัสในส่วนของโครงสร้างเทนขาลงเพราะว่าเราจะได้เข้าเทรดแบบนี้เป็นนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่ผมอยากให้เข้าใจตรงกรันก็คือว่าโครงสร้างราคาเทนขาลงเป็นยังไงนะครับคือมันเป็นอย่างไ้ครับทุกครั้งที่กราฟวิ่งลงนะครับ มันจะไปทาโลไว้เราเรียกว่าจุดต่ําสุดของราคาแล้วทีนี้เมื่อมันมเป็นจุดต่าสุดของราคานะครับราคาจะไม่สามารถลงต่อได้มันต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่า pull back นะครับฉะนั้นการาฟจะมีการกลับตัวขึ้นก่อนกลับตัวขึ้นมาเพื่อทําอะไรครับเพื่อมาทําแนวต้านย่อยเสร็จแล้วจุดที่เขาทาแนวต้านย่อยเนี่ยให้จําไว้เลยว่าจากจุดนี้เลยนะเมื่อทําแนวต้านแล้วมีโอกาสประมาณ80%ครับที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงไปเพื่อไปรีเทสโลที่มันเคยทําไว เช่นนั้นจากจุดนี้หมายความว่าการาฟมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงเพื่อมาหาโลตรงนี้ถูกไหมครับและเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลงต่อแบบนี้เพื่อไปทําวัฏจักรเหมือนเดิมก็คือลงมาทําอะไรครับมาทําโลใหม่ตรงนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับก็จะเป็นวัฏจักรเกิดแก่จับตายไปเรื่อยนะครับผมการาฟก็จะมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมครับมูฟนี้ก็คือมูฟนี้แหละเสร็จแล้วครับก็ต้องทําอะไรแนวต้านย่อยเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่ามันจะต้องการวิ่งลงไปรีเทสโลตรงนี้ แล้วลงไปทำ l o ว e าลงไหมจะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเช่นนั้นเราเห็นอะไรมันคุ้นๆไหมนะครับมันดูแบบว่าเหมือนกันยางกับฝาแฝดเลยถูกต้องเลยครับถ้าสังเกตดูนะจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะครับอันดับแรกเลยเราโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนเอาเป็นสีเขียวแล้วกันข้างบนตรงนี้ครับคือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับคือตรงนี้ครับข้างบนครับแนวต้านคือตรงนี้เดาสิครับอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไง move นี้กําลังจะเกิดขึ้นครับเชนั้นสิ่งที่กราฟทำคืออะไรครับคือมันวิ่งลง เช่นนั้นที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรครับ้อนครับทีนี้นี่คือโครงสร้างราคาเราสามารถไปหาดูได้ในทุกทางฟรมเลยจะเกิดแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเลยนั่นเองนะครับเป็นท่าหากินผมเลยนะเป็นท่าเทรดที่ง่ายมากนะครับทีนี้เราสามารถเข้าเซลล์ได้2กรณีนะครับ1ก็คือเราเข้าเซลล์มาแท่งนี้ปิดเซล์ตรงนี้เราหวังให้การาฟวิ่งลงมารีเทสลงเะนั้นนี่คือ1ในโครงสร้างราคาที่ทําและเกิดขึ้น้ง่ายมากนะครับหน้าที่ของเราคือเราเซลล์ประมาณตรงจุดนี้ครับซึ่งก็คือรอแท่งนี้ปิดย้ำนะฮะว่า เราต้องรอแท่งนี้ปิดก่อนให้มันทําแนวต้านแบบนี้ก่อนถ้าแท่งนี้ปิดได้ปุ๊บทำแนวต้านปับ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมูฟนี้ครับเช่นนั้นกราฟก็จะวิ่งลงแบบนี้ได้นั่นเองหน้าที่ของเราคือเก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้เห็นไหมครับกราฟมันลงไปทําอะไรมันลงไปทําโลใหม่ตามโครงสร้างราคานะครับจุดไหนเป็นจุดไหนครับเดี๋ยวผมเคลียร์นี้ออาให้หมดก่อนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเคลียร์พวกนี้ออกให้หมดนะครับเรามาชี้ทีละจุดจุดนี้คือจุดนี้ถูกไหมครับข้างบนคือตรงนี้ครับมันลงมาทําโลคือตรงนี้ถ้ามันขึ้นนไไปปปลลลลงงทําาโโอีีกกก็็จะยเ นะครับเพราะนั่นนี่คือพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นประจำนะนีถามว่ามันมีอีกไหมโค้ดพาไปดูหน่อยมีครับเดี๋ยวพาไปดูอย่างตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าอะไรครับกราฟทําอะไรไว้ทําโลไว้ถูกไหมโครงสร้างราคาครับสําคัญเสมอนะครับโครงสร้างราคาครับจะเห็นว่ากราฟวิ่งลงมาแล้วทีนี้มันมาทําอะไรไว้ครับทําโลไว้นะครับข้างบนเริ่มจากตรงไหนก็อาจจะเริ่มประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อกราฟทะลุแนวรับตรงนี้มาเนาะก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วมันทําอะไรครับมันมีการวิ่งขึ้นเพื่อไปทําแนวต้านแบบนี้ครับ จุดไหนเป็นจุดไหนครับผมเปลี่ยนสีนะสีเหลืองตรงนี้คือจุดนี้ครับเช่นนั้นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ,อย่างที่ผมบอกจากจุดนี้เมื่อราคาทําแนวต้านแล้วมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสโลดครับจะวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสโลดเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟจะมีการกลับตัวลงแบบนี้ครับหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือเล่นเซลล์มูฟนี้ลงมาย้ำนะครับว่าเราเล่นแค่นี้พอเราเล่นแค่ตรงนี้พอนะครับราคาจะลงไปจุดนี้ไหม เราไม่สนใจหน้าที่ของเราคือเราเล่นแค่จุดนี้ครับเช่นนั้นเราทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลเลยตั้งแต่ราคามานันทําแนวต้านเอสเซตรงนี้ TP 1ต่อหนึ่งอันนี้คือคู่เงินทองคำนะผมลืมชี้แจงนะครับประมาณนี้ก็เก็บกําไรสั้นๆได้เลยนะครับสุดท้ายกราฟลงไปต่อแต่ว่านั่นไม่ใช่จุดที่เราจะเล่นจุดที่เล่นคือจะมีแค่ตรงไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้สีม่วงสีชมพูตรงนี้นะครับซึ่งก็คือตรงนี้นั่นแหละนะครับผมนี่คือวิธีการเล่นสกอรป,ปิงสั้นๆนะครับ อย่างที่บอกนะนี่คือทองคำนะเดี๋ยวไปดูคู่เงินอื่นนะครับเรามาไกลหน่อยนะครับเรามาในส่วนของดาวโจนและ US 30เตเลยนะครับผมทางเฟรม30มนาทีเนาะผมช่วยดูเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันเล่นได้กับทุกคู่เงินนั่นแหละเพราะว่าการาฟก็คือการาฟนะครับมาเล่นบนความโลภของคนมันก็เหมือนกันหมดเลยเนาะเพราะว่ามันคือบรรจักรของการาฟนั่นแหละนะครับการาฟก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับตัดไปที่คนยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ในแง่ของนิสยัยในแง่ของความโลภอันนี้คือไม่ใช่ผมพูดเองนะมี บางคนก็จะตกใจถูกไหมครัก็จะทําการเข้าอะไรครับเข้าเซลเข้าเซลซึ่งถี่กราฟจะทาคือมันจะดีดตัวเองขึ้นแบบนี้ครับนี่ครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือไม่ใช่เซลตรงนี้นะเดี๋ยวพอเราตกใจเซลเสร็จปุ๊บเห็นกราฟมันขึ้นเราบายอีกไม่ใช่นะครับสวยเลยเราต้องเข้าใจอะไรครับโครงสร้างราคาจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้ครับคือจุดนี้ขึ้นมาทําแนวต้านทั้งบนครับนี่ตรงนี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นครับติง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 มูฟนี้กําลังจะเกิดขึ้นครับเช่นนั้นจะเห็นว่าราคาทําแนวต้านแล้วถูกไหมเราทําอะไรครับ หน้าที่ของเราเข้าใจ,จทันทีเลยว่าเฮ้ยจากจุดเนี้ยมีโอกาส80%ที่การาดจะวิ่งลงมาลีเทสโลเราก็เล่นครับ TP 1ต่อ1นประมาณนี้หวังให้การาฟวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนะครับเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้โชคร้ายนะครับเพราะว่าการาฟมันเกี่ยวไวเซลก่อนเนาะวิธีแก้ก็คืออาจจะเผื่อค่าสเปดเผื่อค่าแบบนี้หน่อยสักประมาณ23ปิ๊บนะครับเพื่อป้องกันการเกิดแบบนี้แล้วก็เพิ่มจุด TP ไปนิดๆหน่อยหน่อย ผมก็ถั่วๆกันไปเนาะประมาณนี้ยูโร u s d 30บนาทีมีไหมนะครับนี่คือยูโรยูสเนาะสาบนาทีมีครับเหมือนกันเลยกราฟลงมาเยอะจีบเพื่เซลนะครับรออะไรครับรอมันกลับตัวขึ้นทําแนวต้านตามโครงสร้างราคาเหมือนเดิมเลยครับถามทีซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่ามูฟนี้ครับกำลังจะเกิดขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราทําการเข้าเซลประมาณตรงนี้ไงก็คือเซลจุดนี้ครับรอแนวต้านเกิดปุ๊บ แล้วเซลล์แนวต้านตรงนี้ลงมานะครับเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับเ l เหนือไส้ข้างบนนะครับ TP 1.1ตอเก็บกำไรสั้นประมาณนี้นี่คือวิธีการเล่นในส่วนของ scoping สั้นๆน,นะครับบอกได้เลยว่าใช้ได้ตลอดนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะผมก็จะเห็นว่าเราทําการเซลล์ตรงนี้ได้ถูกไหมตามโครงสร้างราคานี่ะครับนี่ผมกลับมาทองคำเหมือนกันะ TP 1ตอนะครับแต่จะเห็นว่าครั้งนี้ครับกาฟทําอะไร กราฟไม่ถึง TP ครับเช่นนั้นถามว่าวิธีการแก้คืออะไรวิธีการแก้คือไม่มีครับเอา้างงทําไมถึงไม่มีโค้ดมาทิ้งกันอย่างนี้ได้เลยใช่ครับมันไม่มีครับเพราะอะไรเพราะถ้าคุณพี่กําลังหาวิธีแก้แบบนี้คุณพี่กําลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าเจอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันหมายความว่าเรากําลังมองหาเทคนิคที่มันชนะได้ร้อเปอร์เซ็นครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันมีไหมเทคนิคชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกครับเพราะนั้นถ้ามันมี ป่านนี้นะครับรวยกันทั้งโลกแล้วถูกไหมแต่มันไม่มีครับเช่นนั้นเราต้องรับให้ได้เราจะอย่ามาโลกสวยไม่ได้นะว่าเฮ้ยที่ผมโชยดูเนี่ยมันชนะตลอดเลยโคช้ชโชยดูชนะตลอดเลยแต่พอมาเล่นเองแล้วแพ้ไม่ได้นะครับเนาะเราต้องเข้าใจว่าอ๋อมันมีแพ้มีชนะนะแต่ที่ผมโชยดูส่วนใหญ่เป็นยังไงครับมันชนะเพราะว่าอะไรเพราะมีโอกาส80%นครับนี่คือที่มาของเลข80หมายความว่าถ้าเราเข้าเทรดสักร้อยเทรดนะครับแพทเทิร์นแบบนี้เด้ๆนะจะชนะประมาณสัก80%นตะครับแ0เทรดนั่นแหละนี่คือที่ เปิดโลกไหมง่ายไหมมีแค่นี้เลยครับผมในเรื่องของโครงสร้างราคานะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยเนาะแล้วก็ที่นี้ครับนี่คือแค่พื้นฐานเบื้องต้นนะครับนี่แค่แค่พื้นฐานนะผมมีขั้นสูง่านี้อีกถ้าใครที่ชอบในสิ่งที่ผมสอน,นครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้ฟังต่อได้เลยครับผมผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับบางคนเห็นโอ้โหราคาอยู่ที่20 0 0 0กว่าบาทรีบปิดคลิปทิ้งบอกได้เลยครับว่าอย่าเพึ่งด่วนตัดสินใจปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับ ราคาเท่านี้จริงแต่ถ้าคุณพี่กำลังจะร so right right. um, like so ู <cheers> ้ว่าส <ng> like ิ่งที่พี่จะได้เนี่ยมันคืออะไรคุณพี่จะบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมากเลยนะเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ปิดคลิปทิ้งเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยและผมเป็นคนที่สอนได้เข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนั่นเองนะฮะซึ่งอย่าว่างันงี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของรุ่นก่อนกันดีกว่าว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับผมเป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ารีวิวเพิ่มเติมมีมั้ยนะครับทีนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยถ้าที่อื่นเอาไปขายนะที่พูดกันตรงๆนะครับถ้าเขาไปขายจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็มีนะครับหลักแสนแน่นอนถ้าแบบทั่วๆไปก็่าอยู่ประมาณ5 6หหมื่นนะครับแต่ผมขายแค่ราคาเท่านี้ถามว่าทำไมมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันดีนะครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยงบประมาณที่ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปนะครับบางที่เนี่ยราคาเป็นแสนนะยังเนื้อหาสู้กับราคาเท่านี้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจว่าโรงเรียนทนี้จะไม่ได้อะไรนะครับอย่างที่รีวิวเมื่อกี้นั่นคือรีวิวสอนสดนะครับผมนี่ราคาตรงนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าถ้าคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้นะครับ รุ่นถัดไปเนี่ยราคามันจะกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0น่าจะ25,499นั่ะครับคือผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นจริงๆสามารถไปย้อนคลิปเก่าดูได้อันนี้ไม่ใช่การตลาดนะครับเหตุผลที่ผมปรับราคาขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับจะมีหลักแสนให้เห็นแน่นอนเช่นนั้นตรงนี้ผมถือว่าราคาเท่านี้ถูกมากๆแล้วนะผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆทุกรุ่นนั่นเองเนาะจบรุ่นนี้นะครับราคาเท่านี้20 4 9ูนย์สี่เก้าพอรุ่นถัดไปผมจะขึ้นมาเป็นสองห้าสี่เก้านะครับขึ้น อย่างรุ่นที่แล้วครับราคาอยู่ที่18499แนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมขึ้นมา2,000ันบาทก็อย่างที่ผมบอกว่าผมขึ้นทุกรุ่นจริงราคามันถูกมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมก็จะรับอยู่แค่ประมาณ20ทีนังทนเองถามว่าทำไมรับน้อยจังนะครับคำตอบก็คือว่าเวลาผมสอนเนี่ย ผมจะมีการถามตอบนะครับจะมีแบบทดสอบให้ามเช่นนั้นถ้าผมรับเยอะผมจะดูแลได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นผมก็เลยรับแค่20ท่านเท่านั้นนะครับมาแล้วก็เต็มก็ถือว่าต้องรอรุ่นถัดไปนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมจะสอนให้ทั้งหมดนะครับรวมประมาณ15ถึง20ชั่วโมงนะครับย้ำว่า15ถึง20ชั่วโมงเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับไม่มีการให้คุณพี่ไปนั่งดูคลิปเองไม่มีครับ ไม่มีผมจะสอนให้สดๆเลยนั่งคุยการเรียนแบบสดๆถามตอบได้เลยผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชัน Zoom นั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของรุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าผมเพิ่งลงคลิปเมื่อประมาณสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เป็นลิงก์ปิดจะดูได้เพราะคนที่เรียนเท่านั้นเนาะก็จะเห็นว่ามันกี่ชั่วโมงครับอันแรกประมาณเกือบๆสี่ชั่วโมงนะตีไป3ชั่วโมง5 0วันที่2ครับสชั่วโมงยีก็ตีไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงนะครับวันที่สามสิ ประมาณ 17, 18ชั่วโมงละ18ชั่วโมงนะครับวันที่5 21ชั่วโมงนี่คือรุ่นที่แล้วนะครับสอนกันทั้งหมด5วันเต็ม21ชั่วโมงซึ่งการสอนตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรมสูงนะครับที่สําคัญคือผมมีการอัดคลิปไว้ให้ดูด้วยย้อนหลังได้อะท้งนี้นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นดูก่อนว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคืออะไรแล้วค่อยไปถึงเรื่องของการอัดคลิปไว้ให้ดูนะครับทีนี้ครับอันดับแรกเลยก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาทั้งงหมดตตััต้้้แ่ขนนนพืนฐา ไปจนถึงขั้นสูงนะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่คุณพี่จะได้หลังจากที่ได้โรงเรียนในคาดนี้นะครับก็คือคุณพี่จะได้ทําการเปิดโลกของแท่งเทียนอย่างเช่นผมวาดแบบนี้นะครับเราก็จะเรยว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาน่าจะขึ้นต่อไหมหรือเขาจะกลับตัวลงเราสามารถเทรดแบบนี้เลยครับแค่อ่านการาฟเปล่าเน้นศึกษาแท่งเทียนเท่านั้นนะครับตามรีวิวที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าเรียนจบยังไงก็เข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นแน่นอนจะบอกได้เลยว่าเนื้อหาที่ผมสอนต่อไปเนี่ย เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยนะครับอันถัดมาก็คือจะเป็นการเรียนการสอนส,อนสดผ่านโปรแกรม Zoom นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเรียนการสดสดผ่านออนไลน์เนาะเป็นโปรแกรม Zoom นะครับทีนี้บางคนฮ้ยโอ้โห و, เรียนตั้ง20ชั่วโมงพี่จาไม่ได้หมดหรอโค้ดไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีการบันทึกวิดีโอให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่1วันที่5วันที่6มีให้หมดเลยนะครับเป็นการย้อนหลังเนาะซึ่งข้อดีของตรงนี้นะครับนอกจากที่ผมจะมีวิดีโอย้อนหลังให้แล้วเนี่ยสิ่ง เรียนซ้ําได้เรียนซ้ำานที่หมายถึงอะไรครับคุณพี่จ่ายที่ราคานี้ใช่ไหมรุ่นหน้าผมมีการสอนสดอีกครั้งหนึ่งคุณพี่สามารถมาเรียนซ้ําได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม้แด้บาทเดียวนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติคนที่ลงตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับตอนที่ผมขายราคาประมาณ1 0,000ตอนเนี้ยถ้าเขามาเรียนกับคุณพี่ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับคุณพี่ก็สามารถเรียนได้เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่2 0,000ืถ้าวันใดขึ้นดีผมขึ้นไป5 0,000ืนะครับคุณพี่มาเรียนซ้ํากับห้าหมื่นได้ไหมได เพราะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเรียนครั้งแรกจะไม่เข้าใจเรียนซ้ําได้ไหมเรียนได้ครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ได้บาทเดียวและที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกครับว่ามีการอัดคลิปดอไวให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังคอยมีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนหรือข้อสงสยัยต่างๆได้ตลอดเวลานั่นเองจะมีคนที่เขาเรียนไปแล้วนะครับคนที่เขามีประสบการณ์มากพอละก็จะมาช่วยกันตอบคาถามไขข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผมเน อย่างเช่นว่าวันนี้เป็นยังไงมีแนวคิดยังไงเถรดอยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือกลุ่มคอมูนิตี้เป็นกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงคอร์สเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับผมและกรณีที่มีคาถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนหรือเกี่ยวกับกราฟสามารถสอบถามผมได้ตลอดเวลาเน,น่นเองเนาะที่สำคัญก็คือเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการอัพสอนเพิ่มเติมให้นานาคตได้ฟรีตลอดชีพเลยนั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติในานาคตนะครับผมไปเจอเทคนิคเทคนิคนึงมาไปเจอท่าเถรดท่าหนึ่ ก็จะมาสอนให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเรียนนะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมอยากให้สนใจก่อนก็คือคลิปนี้ครับเนื้อหาที่คนรับชมก่อนเข้าเรียนหรือว่าถ้าใครที่หาลิงก์นี้ไม่เจอนะผมก็เข้ามาที่ชาแนลของผมนั่นแหละเข้าไปที่หน้าชาแนลเลยซึ่งเจ้าลิงก์เมื่อสักครู่เนี้ยมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคลิป3ชั่วโมงเนาะผมอยากคุณพี่เนี่ยสลหรับเวลาต แล้วค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเรียนกับผมดีไหมถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีมันเข้าใจง่ายค่อยมาลงเรียนนะครับเพื่อเป็นการคิดซะว,ว่าเป็นพรีวิวเบื้องต้นเนาะได้เห็นลงงนาว่าเฮ้ยสไตล์การสอนผมเป็นยังไงนะครับชอบจริตแบบนี้ไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมสไตล์การสอนแบบนี้อ่านก้าเปล่าๆนะครับถ้าชอบก็ค่อยมาเรียนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นผมย้ําเลยนะว่าดูรีวิวก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเชื่อรีวิวนะครับเชื่อตัวเองก่อน มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราถูกจริตค่อยเรียนแค่นั้นเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยน,นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะผมก็สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะผมจะได้รู้ว่าเออรุ่นก่อนเขาเรียนเ,นยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน้าเหมือนกันนะผมก็สามารถพอด้้เเเลลยยนนนนนััองะะผมปรราณีคบ น้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30มิบนาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแนกที่ต้เห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลกเอเอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพนเหรียญหรือ6กหมืบาทเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดน,นี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาในราคา ประเทนี้ถือาผมพูดว่ามีสิทธิที่แท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเหยีนเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทํากำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสาที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดด,ดูเล่นๆว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนีน้ราคาจะโดน buy stop หรือ sell stop ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะ หลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนะาะเหลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวววิมาา่ ความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Cost เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจรริงๆนะคับ คอรตสตรงนี้5วันเป็นคอรทสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด f o เ e x เลยครับมีคนบาดเจ็บล้มตายนัดไม่ท้่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนะนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสาคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพมาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกักกกนนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพมาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนๆที่พี่คลาสหนึ่งและกันารท,ทุกท่านนะครับ ศึกษา forex ได้1 2ถึงเดือนงูงูงปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่กก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียนสักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตแน่นอนนะครับเขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวนอะเทียการาฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามา, like that, า,มารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องการาฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว่าจะทํากําไรได้ไหมผมบอกได้เลยว่ายากมากนะครับซึ่งสำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมง้กวลแ็ ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอลและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ค,คุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจีย๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจีย๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะโค้ชสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความน,นั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8 4 9 9นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเรียนทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ำนะครับวงเล็บว่่่าาาาาโโชคคดดีีีีมมมกกกทไ้้รรรัับบอสนนนนเะะยผซึง ผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าไพ่เซกชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มใฝ่ฝันของนักเทดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจะดิตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับ คุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่า ใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด o r r x x เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจและมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองพอส่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะ ท่นนี้เนาะผมแสวงหาโค้รและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนน,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสรบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉรยประสบการณ์บนี้ใกับที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนด้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนานะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะ ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอ่าอแล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เรนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจเิตียชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งทีี่ผมให้ชอบบบแแนนวคิด ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพรอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก Candle ด t เทน Stop Loss, Price Structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองกราฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึงคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่าเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ a p a r t m e n t Complex นะครับมี Candle 10วิธีการเทรดใน10 i g h volume vs low volume กำหนด TPS t o p loss วิธีการฝึก higher time frame มาที่ Lower Time Frame t i ทม f เฟร,รมใหญ่ไป i m ม f เฟร,รมเล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำเทรดดิ้งแพทนะครับวันที่2เนี่ยหามาชนข้างแอดวานขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะแอดวานขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของร c ช i o นใน Zone b r e a k out i m p u l s e entry นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินโฟเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ e a t and shoulder กับ fake out buy stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นะ่อยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันเืีนเยนอะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆเบฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยเนาะที่คุณพี่ตั้งใจฟังมาจนจบมีการดูรีวิวมีการดูทุกอย่างเพราะนั้นแสดงเห็นถึงว่าคุณพี่ต้องการที่จะลงเรียนกับผมจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นนี่คือวิธีการที่คุณณพพีีีี่่่่่สสสาาาาาามมมมรรรรรถถััคคคเเเข้้้้ยยนนนนไไดดดะบบผกววุใจตติอลท Line ID ดนะครับ M J O P O นะครับย้ำว่าต้องมีแอดสด้วยนะครับตรงนี้นะมีสัญลักษณ์ต้งแอดตรงนี้ด้วยนะครับถ้าพิมพ์แค่ M J O P O จะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์ว่า Add M J O P O ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทำการติดต่อมาแล้วผมรบกวนทักมาว่าสนใจ20499นนั่นเองนะครับ ย้ำนะครับว่ารบกลัวเลยให้พิมพมาตามนี้เป๊ะๆเลยจะพิมแค่งศ์แค่2ก้9ก็ได้แต่แนะนาว่าพิมพ์มาทั้งหมดก็จะดีกว่านะครับสนใจ2 0งศเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าผมจะรู้อ๋อคุณพี่สนใจตรงนี้เพราะวันหนึ่งเนี่ยคนทักมาเยอะมากทักมาถามเรื่องเทรดเรื่องกาฟผมก็ไม่รู้ว่าสนใจยังไงฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมก็เลยต้องรบกวนให้คุณพี่เนี่ยทักมาแบบค่อนข้างตรงนิดนึงว่าสนใจ2 0งศนนะผมจะรู้ว่าอ๋อ คุณพี่สนใจคอร์สเรียนสอนสดนะจะได้คุยกันง่ายและคุยกันตรงนั่นเองซึ่งถ้าพิมพตรงนี้แล้วไม่เจอเนี่ยก็สามารถสแกน QR วอารคตรงนี้ได้เลยนั่นเองเองนาะผมว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับพิมพก็เจอแล้วแหละถ้าพิมพ์ตรงไปๆมีสัญลักษณ์แอดตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เจอจริงๆลองสแกนดูนะครับผมทีนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยผมจะเปิดรับอยู่แค่ประมาณอาทิตย์เดียว2อาทิตย์นะผมก็คือตามไฮไลท์สีแดงเลยนะครับไฮไลท์สีแดงคือวันที่เปิดรับสมัครเรียนนั่นเองตั้แต่วันที่ 28, คที่ลิลงไปงผมลากยาววไปถึงันที่5 กุมภาพันธ์นะครับผมว่า2ออาทิตย์ก็น่าจะมีเวลามากพอให้เราเตรียมตัวนั่นเองนะครับเช่นนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจเนาะก็วันที่เปิดรับผมเปิดแค่นี้นะครับถ้าเกินวันที่5ไปแล้วผมปิดรับทันทีเนาะทีน่นี้วันที่เรียนนะครับก็ตรงไฮไลท์สีดําเลยตรงนี้นะครับคือวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่11 กุมภาพันธ์นั่นเองก็คือเราเรียนกันทั้งหมด6วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาหลักมันมี5วันแต่วันที่6เนี่ยคือเนื้อหาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็จะมีการใส่เข้าไปให้ด้วยนั่นเองเองนาะเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียนกัน6วันเลยนั่นเองนะครับเวลาที่ผมจะเริ่มสอนก็คือ1ทุ่มวันละ3าถึงสชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีบางบบวันที่แบบว่าเนื้อหามันใส่ให้เต็มจริงๆอาจจะเกินไปบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่เข้าใจถ้าตามไม่ท เรียนประมาณ5ครั้งไปเลยนะครับราคา20,000เรียน5ครั้งก็ตกครั้งละเท่าไหร่ละครั้งละประมาณ4,000นะก็ถือว่าคุ้มอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเฮ้ยครั้งนี้พี่ไม่ว่างพี่หยุดวันที่8วันที่9พี่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับลงไว้ก่อน เดี๋ยวรุ่นหน้าเรามาเรียนซ้ำได้หาเวลาที่ว่างมาตรงกันเรามาเรียนซ้ำได้นะครับเพรานะนั้นผมย้ำรอบสุดท้ายเนาะถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่ Li n e ID@ @mjopo แล้วรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ2 0 4 9 9นีกั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนมีความรู้สึกเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันแพงมากนะครับเรียนไปก็ไม่น่าจะไหวหรอกไม่รู้ว่าลงทุนไปก็ไม่รู้จะคุ้มไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าลองย้อนกลับไปดูรีวิวก่อนอันนี้ก่อนนะครับนั่นคือรีวิวจากนักเยนรจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือ คุณพี่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเข้ามาในวงการฟอเร็กซ์เนี่ยเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมากกว่าราคาคอร์ท,ที่ผมเสนอให้ตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณพี่เติมเงินพอร์ตเป็นหลัก 4- ี่ห้าหมื่นแล้วนะครับแล้วยังเถรดไม่ได้เป็นสักทียังงงง,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 งูปลาอยู่ไม่รู้เรื่องว่าต้องดูกราฟยังไงอ่านกราฟไม่ออกนะครับผมแบบนะนําว่าเก็บเงินก่อนแล้วเอามาลงหาความรู้ก่อนนะครับไม่ลงไม่เป็นไรแต่ให้ที่บอกครับว่า,วาถ้าคุณพี่เสียงเงินให้กับตลาดมากกว่าค่าคอร์สผมแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับลองเอาเงินตรงนั้นี่ มาลงกับผมก่อนไหมนะครับอย่างน้อยที่สุดแหละเราก็จะได้ความรู้กลับไปแล้วผมบอกได้เลยว่าคอร์สนี้อาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตคุณพี่เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปรียบสเสมือนกับการเปิดโลกเลยนี่เองเนาะเ,เช่นนั้นลองพิจารณา,าดูนะครับถ้าคิดว่าราคาไม่ไหวราคาแพงอย่างที่ผมบอกว่าที่อื่นขายเนี่ยน่าจะ4ี่ห้าหมื่นขึ้นนะครับเช่นนั้นนี่คือโอกาสนะครับถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรแต่ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดีย mjopor ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนกับผมสวัสดีครับ